عائدون 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสถานีดาวานะครับเป็นประจำครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์นะครับ 8:30 นาทีนะครับพบกับผมฮัมซันการีมีครับและอาจารย์นายวงเสงี่ยมนะครับในรายการสถานีดาวาที่จะนำเสนอข้อมูลเรื่องราววิธีการในการนำเสนออิสลามให้กับผู้คนนะครับตามแบบฉบับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นะครับรวมถึงอุลามะห์ร่วมสมัยที่จะนำเอาประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับมาใช้กับพี่น้องที่กำลังทำงานในมิติของการดะวะห์หรือเผยแพร่เชิญชวนนะครับรวมถึงการขัดเกลาตัวเองด้วยวันนี้ครับหัวข้อที่อาจารย์ได้นำมานะฮะเรื่องของการใช้ทางลัดด้วยดุอานะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงพบกับอาจารย์เองครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับจริงแล้วเนี่ยในการสายดะวะห์พอพูดถึงเรื่องดุอาเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะเพราะเนื่องจากว่าคำหรือรากศัพท์เนี่ยมาจากคำเดียวกันคำว่าดาอาแล้วก็ภารกิจของดาอีเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้คำว่าดาวะดาวะนี่ที่บอกว่าเป็น2ความหมายคือการเรียกคนไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็2ก็คือการเรียกอัลลอฮ์ที่จะให้สนใจหรือให้พระองค์ได้ตอบรับในสิ่งที่เราได้มีความต้องการนั่นเองนะครับดังนั้นดุอาสำหรับดาอีเนี่ยเบื้องต้นมีความจำเป็นมากเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยไปดูจากประวัติศาสตร์ของบรรดานบีและรอซูลนะครับต่างรู้จักดุอาทั้งสิ้นต่างใช้หัวข้อในวันนี้ก็คือใช้ดุอาเป็นทางลัดบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยล้วนใช้ดุอาเป็นทางลัดทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยเราพูดถึงเส้นทางที่จะประสบความสำเร็จตรงนี้แนวคิดแบบนี้ดาอีหรือบรรดาคนที่ต้องการเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปเป็นข้อเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์ได้ทุกคนไม่มีใครไม่อยากประสบความสำเร็จแต่จะประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีเขาก็อยากที่จะมีความรวดเร็วซึ่งจะไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วกว่าการใช้ดุอาเป็นทางลัดในการประสบความสำเร็จหรือในทุกๆเรื่องนะฮะจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยใช้ดุอาเป็นทางลัดทำไมถึงบอกว่าดุอาเนี่ยเป็นทางลัดและทำไมถึงใช้หัวข้อนี้เนื่องจากว่าเราพูดถึงเส้นทางในการเดินทางในการที่เราจะก้าวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือต้องการที่จะบรรลุสู่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นเส้นทางใช่ไหมฮะการเดินทางซึ่งการเดินทางนี้อัลลอฮ์ก็ใช้ในอัลกุรอานเขาเรียกว่าอัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตันมุสตะกีมคือทางลัดนั่นเองแล้วเวลาเราเนี่ยจะมีทางใดที่ลัดมากกว่านี้ไหมฮะไม่มีอีกแล้วที่เราเคยนำเสนอว่าทางตรงเนี่ยทางลัดที่สุดใช่ไหมฮะใกล้ที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยวอะไรทั้งสิ้นเลยแต่นี้ดูสิครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยแนะนำให้เราอยู่บนทางตรงด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการขอดุอาดังนั้นเนี่ยก็จึงเป็นว่าใช้ดุอาเป็นทางลัดหรือว่าใช้ดุอาขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในหนทางเที่ยงตรงเนี่ยนี่คือวิธีที่เป็นสูตรสำเร็จในการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเราจะแง่มุมใดก็ตามและเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้ในการดะวะห์ของท่านพี่น้องดูประสิทธิภาพเขาเรียกว่า Thailand 4.0 นะฮะเขามีสโลแกนที่นายกหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาก็คือทำน้อยได้มากนี่คือจริงๆแล้วเป็นนโยบายของมุสลิม อย่างในอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกซูเราะห์อินซานนะฮะวะกานะซะอยุกุมมัชกูรอการตอบแทนการขวนขวายของพวกเจ้าเนี่ยเป็นที่ถูกตอบรับแล้วเป็นที่ขอบใจจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ขอบใจอุลามาบางท่านเขาบอกว่าขอบใจอะไรนะฮะอัลลกอลีลิบินกะซีรอัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่เล็กน้อยด้วยกับสิ่งที่มากนั่นคือขอบคุณใช่ฮะใช่ฮะการที่อัลลอฮ์ขอบใจเราเนี่ยที่เราได้ทำความดีเนี่ยทำความดีจะเยอะขนาดไหนนะแต่เปรียบเทียบกับความการตอบแทนของอัลลอฮ์นะเราจะถือว่ากอลีลอัลกอลีลบินกะซีรเนี่ยฮะมันตรงกับนโยบายของรัฐบาล 4.0 แล้วนะฮะว่าทำน้อยแต่ได้มากดังนั้นมุสลิมเนี่ยก็ควรที่จะเอาแนวทางนี้เนี่ยเอามาใช้ตั้งแต่เนิ่นอยู่แล้วและเป็นความจริงว่าเราทำอะไรเพียงเล็กน้อยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอบแทนมากอันนั้นจูงใจใช่ฮะและมันเป็นกฎของโลกนี้ฮะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกมันจะบิลฮัสนะติฟะละฮูอัชรุอัมซาลิฮะใครก็ตามนำความดีมา
ขาจะได้รับเท่าไหร่ฮะ10เท่าในหะดีษกุดซีกุลูอับลิบนิอานัมละฮูอัลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาเอาอีลา700ดอฟินทำความดี1นะฮะเท่ากับ10หรือจนกระทั่งบรรลุถึง700เนี่ยแหละเนี่ยโลกดุนยานี้นะฮะมันเป็นโลกลักษณะนี้โลกลักษณะที่ทำน้อยได้มากดังนั้นเนี่ยคือเราก็จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติทำดุลละอย่างเช่นเวอร์ชันแนลเองที่เป็นรายการต่างๆเนี่ยเราก็ให้ทำดุลละนะฮะคือเราแทนที่เราจะไปพูดกับคนจำนวนมากๆหลายครั้งบรรยายหลายครั้งบรรยายก็ดีแน่นอนนะฮะมันก็อีกบรรยากาศนึงแต่ว่าเนี่ยเราประทานความง่ายดายทางลัดให้กับเราโดยการที่จะสอนโดยการที่จะให้ข้อมูลดีๆเนี่ยครั้งเดียวกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วเนี่ยแหละฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซามินฟัดลิร็อบบีความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ให้นะครับดังนั้นเนี่ยทางลัดในที่นี้เนี่ย เราจำเป็นจะต้องแสวงหาจากหนทางอันเที่ยงตรงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราแล้วก็เป็นทางลัดที่จำเป็นจะต้องควบคู่ด้วยกับการขอดุอาขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีตัวอย่างจากบรรดานบีและรอซูลอย่างนบีต้นแบบเลยนะฮะอุลุลอัซมีนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยชีวิตถ้าเราจะบอกนะครับช่วงชีวิตตอนต้นของท่านทำภารกิจดาวะครับและช่วงชีวิตคือช่วงท้ายช่วงต้นเนี่ยท่านก็มีการดุอาด้วยต่ออัลเลาะห์นะฮะแต่โดยเฉพาะหลังจากที่ภารกิจดาวะนี่คือการพูดกับคนเชิญชวนคนสู่อัลเลาะห์แต่หลังจากที่เหมือนกับคนจะไม่ฟังนะฮะท่านนบีนูฮ์ก็เลยต้องเพิ่มโฟกัสคือนำเอาเรื่องต่างๆในตัวช่วยที่ว่าดุอานะฮะกลับไปหาอัลเลาะห์นบีนูฮ์อย่างเช่นในซูเราะห์นูฮ์นะซูเราะห์นูฮ์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงนบีนูฮ์แต่เราดูว่าพูดถึงในมุมไหนอายะประมาณสักอายะแรกๆถึงกระทั่ง4อายะเท่านั้นเองครับพูดถึงการดะวะของนบีนูฮ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับอัลเลาะห์พูดถึงเรื่องอะไรฮะพูดถึงการขอดุอาล้วนๆเลยนะฮะของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามกอลร็อบบีอินนีดะอูตุกอมีไลลันวะนะฮารอฟะลัมยะซิดุฮุมดุอาอีอิลาฟิรอรอดังนั้นเนี่ยนะฮะนี่คือสูตรหรือเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามได้ใช้และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงอยากจะนำเรียนว่าใช้ดุอาหน้าที่ของดาอีเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ดุอาเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จจะเป็นการเรียกร้องเชิญชวนบางทีเนี่ยเราไม่มีอะไรแล้วนอกจากใช้ดุอาอย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งมันมีสุดความสามารถของเราอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่เราบอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าขอดุอาเนี่ยจำเป็นต้องมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับดุอาด้วยอย่างที่อัลเลาะห์บอกในหลายๆอายะห์นะฟัสตะญาบะละฮุมร็อบบุฮุมอันนีลาอุดีวะอามะละอามิลิมอะไรนะฮะอัลเลาะห์ตอบรับดุอาเนี่ยด้วยการที่ไม่ทำให้การงานของบ่าวเนี่ยได้สูญเสียไปในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าอะไรนะฮะอูลาอิกะละฮุมนะซีบุมมิมมากะซะบูบรรดาผู้ที่ขอรับบะนาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะนะฮะอัลเลาะห์ตอบแทนแล้วตอบรับแล้วพวกเขาจะได้รับตามสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายอันนี้หมายถึงว่าการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองได้ขอเนี่ยก็เป็นหน้าที่แต่บางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจะกระทำได้ในขณะนั้นนะครับนั่นก็คือบทกริ่นนำหรือว่าขึ้นต้นนะครับในหัวข้อที่ว่าใช้ดุอาเป็นทางลัดเนี่ยครับนึกถึงสถิตินะฮะอาจารย์แล้วก็ทางจิตวิทยาด้วยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเจนฮะเขาเรียกเจน X baby boomer เจน Y เจน Z จนในตอนนี้มีเจน Z แล้วเขาบอกเจน Z กับเจน Y อาจารย์ครับครับเป็นกลุ่มยุคที่อยากทำน้อยได้มากคือไม่ชอบไม่ขยันฮะชอบใช้เส้นครับชอบมีตัวช่วยชอบเหนื่อยน้อยครับอยากเลือกงานอันนี้ก็เลยมาตรงว่าถ้าในกลุ่มของคนที่กำลังจะเป็นทำงานดาวะกับเจน Y หรือว่าเจน Z อย่างเงี้ยอันนี้กลายเป็นจุดแข็งเลยในการที่จะดึงเขาใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะคืออิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ใช้อะไรที่มันแบบว่าคือเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ leverage นะฮะ leverage เนี่ยมันเป็นศัพท์เดิมเนี่ยแปลว่าคานงัด
คานงัดอย่างสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างเดียวที่รู้จักการใช้เนี่ยเลเวอเรจหรือว่าพลังทวีหรือว่าเขาเรียกว่าเครื่องทุ่นแรงสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าเราจะเคลื่อนย้ายอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้สัตว์อื่นๆก็ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่มนุษย์เนี่ยมีวิธีการเทคนิคความคิดการทำลอกอะไรต่างๆหรืออะไรเนี่ยหรือว่าเอาไม้เนี่ยมางัดเนี่ยสามารถที่จะงัดได้ก้อนหินจะใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมเพราะมันจะมีแรงทางวิทยาศาสตร์ที่เราให้นี่แหละครับนี่คือเขาเรียกว่าเทคนิคในการที่ทำน้อยแล้วก็ได้มาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายไม่ได้หมายถึงว่าคือโอเคเราอาจจะบอกว่ามันมีความขี้เกียจมันก็เป็นปกติคือมนุษย์ก็จะมีลักษณะนี้นะฮะแต่เราใช้ความขี้เกียจบางทีเนี่ยให้เป็นประโยชน์คือการคิดนะฮะการคิดทำสิ่งใดที่มันทำแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตเนี่ยผมดูอย่างเช่นประวัติศาสตร์ของท่านอุมัรบินคอตอบหรือใครต่อใครนะครับที่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยคือผมดูว่าทำสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเกิดผลมันเกิดประโยชน์แล้วบางทีไลฟ์สไตล์ของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่รีบเร่งจนเกินไปหมายถึงว่าเราเคยเจอประวัติที่ท่านอุมัรเนี่ยกำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้อะไรแบบนี้ฮะซึ่งเราจะเข้าใจว่าเวลาของคนแบบนี้เนี่ยน่าจะมีความอยู่บนโต๊ะยุ่งตลอดวุ่นใช่ไหมฮะแต่ท่านก็คือทำงานแน่นอนแต่ว่ามีจังหวะเวลาที่มันใช้ความคิดมีการพักผ่อนมีอะไรที่มันพอดิบพอดีนะฮะแบ่งเวลาอย่างสวยงามดังนั้นเนี่ยแต่ว่าทำในการทำงานเนี่ยทำอย่างมีประสิทธิภาพเลือกงานทำแล้วมีประสิทธิภาพใช่ขยายผลเร็วใช้เวลาให้คุ้มค่าใช่ครับไม่ได้หวานทำทุกอย่างใช่ตรงนี้ผมว่าสำคัญมากและเราจะต้องเอาใจใส่และโดยเฉพาะเจน Y เจน Z อะไรขนาดนี้นะครับที่มันเทคโนโลยีต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนรู้เนี่ยเราเคยนำเสนอแล้วนะครับว่าคือเราเรียนรู้จากสุดจากคนยุคก่อนที่เขาเรียนรู้มาแล้วเราเรียนต่อยอดไปไม่สมควรไปเริ่มศูนย์ใหม่มันเสียเวลามันไม่จำเป็นที่จะต้องเขาบอกว่าต้องไปผลิตล้อรถยนต์ใหม่เงี้ยฮะทั้งนั้นที่มันมีความรู้ตรงนี้เนี่ยมันมาถึงเราแล้วเราจะไปผลิตอะไรที่มันต่อยอดจากนั้นน่ะและมันเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์เนี่ยฮะมนุษย์นี่คือรับมรดกอันนี้จากบรรดานบีและรอซูลนะฮะรับมรดกด้านความรู้แต่ถ้าเป็นความรู้ด้านหลักการในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมากกว่าแก่นนะแก่นไม่มีอะไรที่มากกว่าแล้วแต่ว่าในส่วนที่เขาเรียกว่ามันเป็นส่วนเสริมหรือเป็นส่วนที่เป็นประดับเนี่ยตรงนี้เราอาจจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ผมอยากจะแบ่งว่าที่ว่าดูอาคือทางลัดเนี่ยโดยเฉพาะดูอาที่เป็นที่ถูกตอบรับครับเพราะว่าที่บอกว่าดูอาเป็นทางลัดเพราะอะไรครับหรือว่าดูอาเป็นที่ถูกตอบรับเนี่ยเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรู้เพราะดูอาเนี่ยดูอาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแน่นอนนะฮะนี่เป็นอิบาดะห์ดูอาต้องต่ออัลลอฮ์องค์เดียวแล้วอัลลอฮ์เนี่ยรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้นที่เราขอต่ออัลลอฮ์ไปเนี่ยก็คือเราบอกไปครั้งที่แล้วว่าดูอาคือการพัฒนาตนเองในรูปแบบหนึ่งคือเราต้องการที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นหรือชีวิตของครอบครัวดีขึ้นสังคมดีขึ้นอะไรก็ตามดีขึ้นแน่นอนเพราะดูอาเนี่ยห้ามขอสิ่งที่เลวขอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดังนั้นดูอานี่คือการพัฒนาชีวิตตัวเราเองชีวิตสังคมชีวิตคนรอบข้างอะไรต่างๆตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นทางลัดอัลเลาะห์ตอบรับดุอาเนี่ยบางทีเราบอกแล้วอาจจะไม่ตอบรับในสิ่งที่เราขอโดยตรงแต่ยืนยันได้อัลเลาะห์ตอบรับและการตอบรับไม่มีทางที่จะได้น้อยกว่าอัลเลาะห์ตอบรับอย่างน้อยเท่ากันหรือมากกว่าอันนี้แน่นอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ดังนั้นเนี่ยการที่อัลเลาะห์ตอบรับให้เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในประสบความสำเร็จนั่นหมายถึงว่านั่นแหละครับมันเป็นทางลัดที่สุดและบางทีถ้าสมมติเราไปใช้ชีวิตด้วยกับตัวเองอะฮะเวลามันไม่พอหรือว่าเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้เหตุการณ์ที่มันเหมาะสมมันน่าจะทำแบบนี้แล้วมันจะประหยัดเวลานะนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมุสลิมจึงมีดุอาอันหนึ่งที่สำคัญมากดุอาอิสติกอรออิสติกอรอแปลว่าขอให้อัลลอฮฺเลือกสิ่งที่ดีให้และการขอให้เราให้ประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วถ้าเป็นสิ่งที่ดีในดูอาอิสติกอรอเนี่ยมีเลยนะฮะเป็นทางลัดเนี่ยบอกว่าถ้าหากเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยสำหรับศาสนาของฉันการดำเนินชีวิตบั้นปลายการงานของฉันไม่ใช่แค่ตอนที่ได้ใช่ฮะแต่ตอนจบใช่ดังนั้นนี่ก็คือตัวพลังแห่งดูอาทีนี้จะให้ดูอาเป็นที่ถูกตอบรับเนี่ยเราได้นำเสนอไปบางส่วนเมื่อครั้งที่แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาเสริมอะไรเล็กน้อยนะครับผมจะแบ่งเป็น3หมวด
นั่นคือตอบรับด้านเวลาจะมีเวลาเฉพาะตอบรับด้านสถานที่และตอบรับด้านสภาพเวลาเนี่ยอาจจะมีเวลาที่อุลามะเขาได้แบ่งเอาไว้นะครับ3หมวดนี้เดี๋ยวอาจจะพูดไปพูดมาในการนำเสนอนะครับแต่จะกลับไปที่อายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ว่าอิซาซะอะลักะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบข้าเนี่ยอยู่ใกล้ดังนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมาอยู่บนโลกนี้เราไม่รู้จักอะไรเท่าไหร่นะเราจะไปทางลัดเนี่ยยังไงฮะเหมือนกับสมมติเราก็ไปเป็นเฟรชชี่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะปรึกษารุ่นพี่แต่ที่จะดีที่สุดนะปรึกษาอาจารย์ดีกว่านั้นนะฮะไปคณบดีถ้าดีกว่านั้นก็ไปอธิการถ้าเรารู้จักใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือมันทางลัดที่สุดจะยังไงที่ชีวิตในมหาลัยนี้เนี่ยคงไม่มีใครรู้ดีกว่าที่การบดีหรือว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดใช่ไหมฮะหมายความว่านี่คือวิธีการทางลัดและเช่นเดียวกันเราอยู่บนโลกนี้เนี่ยคงไม่มีใครไม่ใช่ไหมคงไม่มีใครแน่นอนรู้ดีไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะดังนั้นการปรึกษาหรือการขอทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะแล้วจึงเป็นวิธีการที่รวบรัดที่สุดฟะอินนีกอรีบอัลลอฮฺบอกอูจีบูดะอวะตะดัยอิซาดะอันใครจะตอบรับการของผู้ที่ขอเมื่อเขาขออัลลอฮฺบอกฟัลเนสตะจีบูแต่ตรงเนี้ยนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้บอกไปว่าส่วนหนึ่งจากการตอบรับดุอานะฮะนั่นคือเราแสดงตัวก่อนว่าพร้อมจะรับความดีจากอัลลอฮ์แสดงตัวก่อนว่าพร้อมจะรับคำแนะนำจากอัลลอฮ์แสดงตัวยังไงคำว่าฟัลยัสตะญีบูลีเนี่ยแปลว่าจงตอบรับคำเรียกร้องของข้าคือขออัลลอฮ์วันยูมีนูบีและจงศรัทธาต่อข้านี่ผมใช้คำว่านั่นคือการแสดงตัวเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ว่าผมพร้อมฉันพร้อมหนูพร้อมที่จะให้อัลลอฮ์แนะนำเพราะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาเนี่ยมาก่อนดุอาของเราครับอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติละหมาด5เวลาถือศีลอดให้ทำความดีนั่นนี่นะเราถ้าหากว่ายังไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยเหมือนกับว่าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะแนะนำเนี่ยดีเพราะอัลลอฮ์แนะนำแล้วเนี่ยละหมาดถือศีลอดให้ทำความดีต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ทำเหมือนกับเรากำลังจะบอกว่าฉันไม่อยากรับความดีจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกมาเนี่ยแนะนำเนี่ยฉันไม่อยากรับแล้วเราขอดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับไหมฮะใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคือเราคือไม่ตอบรับเพราะเรายังไม่พร้อมแหละใช่เรายังไม่พร้อมเนี่ยอุลามะบอกนะฮะประเด็นนี้เลยว่าทำไมบางคนบอกเฮ้ยทำไมฉันดูอาแล้วไม่ถูกตอบรับแน่นอนเราตอบรับแน่นอนแต่ประเด็นเนี่ยหนึ่งก็คือเราเองเนี่ยไม่พร้อมและส่วนหนึ่งจากการแสดงความไม่พร้อมคืออะไรฮะคือการไม่แสดงออกให้อัลลอฮ์เห็นว่าฉันเนี่ยพร้อมนะและวิธีการแสดงออกคืออะไรครับอัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยเพราะเรากำลังขอความดีเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมครับขอความดีและสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ใช้สิ่งใดนอกจากความดีเท่านั้นดังนั้นถ้าเราปฏิบัติตัวเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ปฏิบัติความดีนั้น1 2 3 4เหมือนกับเราบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฉันพร้อมรับความดีแล้วหลักฐานคือเนี่ยฉันได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เพราะทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เป็นความดีแล้วเมื่อขอดุอาหลังจากนั้นแน่นอนนะฮะอัลลอฮ์ก็จะตอบรับเพราะเราฟันยัสตะญีบูลีตอบรับสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนะฮะแล้วก็วัลยุมีนูบีก็สำคัญศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อย่างแน่นอนเชื่อมั่นในประเด็นหนึ่งที่เราติดปัญหาเนี่ยที่เราบอกครั้งที่แล้วด้วยนะครับว่าเรื่องของการไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยติดอยู่ที่ใครติดอยู่ที่เราเองหรือว่าสงสัยเอ้ยไม่แน่ฉันจะมันจะเหมาะจะได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากที่พูดถึงเรื่องอัลฮาลสภาพนะฮะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดุอาของเราเนี่ยจำเป็นต้องขจัดหนึ่งก็คือแสดงออกว่าฉันเนี่ยพร้อมรับความดีจากอัลลอฮ์สองก็คือเราศรัทธาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เนี่ยตอบรับอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอัลลอฮ์ต้องตอบรับดุอาที่ให้กับเราเท่านั้นนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าเวลายังมีอยู่ใช่ไหมฮะน่าจะหมดแล้วฮะในช่วงแรกแล้วใช่ไหมครับช่วงแรกยังพอได้ยังสามนาทีงั้นเราพูดประเด็นด้านเวลาเลยนะคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดุอาเนี่ยเราบอกดีทุกช่วงเวลานะฮะแต่นี้เนี่ยจะมีบางช่วงเวลาที่ดีกว่าเป็นพิเศษอันนี้เอามาจากหลักสูตรของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามตอนลูกของท่านเนี่ยได้ขอให้ท่านเนี่ยบอกว่าขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้แก่พวกเราหน่อยทำผิดแล้วกอละซาฟะอัสตัฆฟิรุละกุมร็อบบีฉันจะขอให้ในเวลาที่ดุอามุสตะญาบอุลามะเขาบอกหมายถึงว่าดุอาช่วงกิยามุลเลลอะไรลักษณะนี้นะครับอ่ะ1ช่วงเวลาดุอาที่มุสตะญาบนะครับที่เชคมุฮัมมัดศอลาห์มุนัจญิดได้บอกมาเนี่ยคือไลลาตุลกอดอันนี้คือแน่นอนคือไลลาตุลกอดนะครับก็ส่งเสริมไม่ให้นอนเลยคืนนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าให้มุ่งมั่นขอดุอาการตอบรับจากอัลเลาะห์ท่านหญิงไอชะก็เคยถามด้วยนบีว่าขอดุอาบทไหนขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้นะครับอ่ะ2คือช่วงขณะที่อั
ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลงมา1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนช่วงท้ายเลยช่วงท้ายของกลางคืนกลางคืนเนี่ยเริ่มตั้งแต่มะกริบเข้ามะกริบจนกระทั่งหมดเวลาซุบฮ์เราหาร3ไปสมมุติมะกริบกี่ทุ่มอะฮะมะกริบสัก6:00 นสมมุตินะฮะ6:00 นไปหมดเท่าไหร่ซุบฮ์ตี 5เราก็หาร3ไปหรือซุบฮ์นั่นแหละหาร3อะฮะแล้วก็ส่วน1ส่วน3สุดท้ายอย่างประมาณตี 1 ตี 2อะไรแบบนี้นะฮะจนกระทั่งถึงซุบฮ์ในช่วงเวลาไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นดุอามุสตะญาบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันว่าเราลงมาเราจะถามนะใครขออะไรมั้ยต้องการอะไรมั้ยขออภัยโทษไหมนะครับถัดมาอันนี้คือเป็นไลฟ์สไตล์ประจำวันอยู่แล้วนะฮะทุกช่วงท้ายของเวลาละหมาดก่อนให้สลามนะฮะก่อนให้สลามดุบุรกุลลิศศอลาวาตก็คือช่วงท้ายของการละหมาดที่เราศอลาวาตศอลาวาตนบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วดุอาตามที่นบีสอนแล้วเนี่ยจากนั้นก็คือจงดุอาตามที่เราประสงค์ต้องการอะไรก็ตามขอได้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับดุอาเพราะอะไรฮะเนี่ยบอกสักครู่นึงครับทำไมถึงเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะให้สละเต็มที่มากับการทำอิบาดะห์นั่นนะเนี่ยฟันยัสตะญีบูลีวันยุมีนูบีมันอยู่ในความหมายของอายะนี้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะตอบรับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ยาละสละให้ยาละแล้วละหมาดแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอช่วงท้ายเนี่ยเหมือนกับการถือศีลอดช่วงกลางคืนเหมือนกันนะฮะช่วงท้ายของกลางคืนก็เหมือนกันครับเป็นช่วงที่เราต้องนอนต้องพักผ่อนแต่เราเสียสละในการทำอิบาดะห์ต่อใช่นะฮะนั่นก็คือเนี่ยเป็นช่วงจังหวะท่านนบีคือเนี่ยคือสอนแบบว่าช่วงลัดนะฮะแม้แต่บางทีเนี่ยสำนวนดุอาของบรรดาซอฮาบะห์ที่บางทีได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ตั้งแต่ช่วงเช้าหลังซุบฮ์เนี่ยยาวนะนบีก็บอกว่าฉันจะสอนให้เอาไหมถึงดุอาบทหนึ่งที่ว่าอ่านแล้วเนี่ยมันเป็นบทสรุปเลยของสิ่งที่ท่านอ่านมาทั้งหมดโอ้โหเนี่ยรัดไหมฮะคือนบีแบบสอนแบบว่าเขาจะมนุษย์แล้วก็ใช้เวลาเนี่ยแบบประหยัดมากนะครับถัดมาก็คือระหว่างอาซานกับอิกอมะห์จะผูกพันกับเวลาละหมาดทั้งสิ้นอาซานกับอิกอมะห์ทำไมถึงเป็นช่วงนี้ครับเพราะเป็นช่วงที่ใจเราเนี่ยกำลังจดจ่อที่จะละหมาดและอาซานเนี่ยอาซานนี่คือตอบรับแล้วเด็กก็ตอบรับคำเชิญชวนขอบ้าเหมือนกันมาละหมาดแล้วแล้วก็กำลังรอที่จะเข้าเฝ้าที่จะเข้าโอ้คือมันเป็นเวลาที่ดีมากเวลาระหว่างอาซานในนี่ก็คือการอาซานแรกกับอิกอมะห์นั่นเองนะครับนี่เป็นเวลาที่ดีนะครับอีกช่วงเวลานึงก็คือขณะที่อะไรนะฮะฝนตกอันนี้อาจจะเป็นด้านความกลัวใช่ฮะสภาพกังวลใช่ฝนเนี่ยคือมาในช่วงที่มุมหนึ่งก็คือเป็นความเมตตาหรือครั้งหนึ่งบางทีอาจจะเป็นความเนี่ยเป็นความกลัวเป็นอะไรที่อัลลอฮ์บางทีให้เมฆฝนมาให้ฟ้ามาอะไรต่างๆนะครับก็เป็นดุอาที่มุสยาบอีกส่วนหนึ่งก็คือดุอาช่วงของวันศุกร์ช่วงเวลาหนึ่งรวมมาบางท่านเนี่ยก็บอกว่าช่วงระหว่างอาซานโทษทีนะระหว่างสองคุตบะระหว่างคุตบะระหว่างคุตบะช่วงเบรกช่วงพักช่วงอิหม่ามนั่งอันนี้ก็คล้ายๆกับอาจารย์กับอิกอมะฮะคือช่วงระหว่างเนี่ยจะฟังนะซีฮัดดีๆดีๆและรอจะฟังนะซีฮัดต่อไปอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็หรือเป็นช่วงสุดท้ายของวันศุกร์ก็เหมือนกันดูดิฮะทำความดีมาทั้งวันแล้วเป็นอีดของสัปดาห์เป็นวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์มาอ่านซูเราะห์กาฟีมาอะไรต่างๆช่วงสุดท้ายดูสิฮะคือมันมีเนื้อหาที่มีความสวยงามนะครับและอินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดกันต่อมีอีกบางช่วงบางจังหวะที่มันเป็นเวลาพิเศษและเป็นเวลารัดคือดุอาเนี่ยรัดแล้วนะครับและจะมีรัดกว่านั้นก็คือช่วงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีได้แนะนำและเป็นอะไรที่ผู้ศรัทธาเนี่ยเอาไปใช้ในทุกๆเรื่องนะฮะสิ่งที่เป็นความดีทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์จะไม่มีใครที่ครอบครองความดีทั้งหมดเอาไว้และรู้ว่าจะให้ความดีเหล่านี้กับใครตามที่เหมาะสมนะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นครับครับตอนนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่สองรายการจะเปิดสายพูดคุยแล้วก็มาต่อกับเนื้อหาด้วยครับพักสักครู่ครับแล้วก็เรื่องของทางลัดนะครับแล้วก็พูดในช่วงแรกที่ค้างเอาไว้ในเรื่องของช่วงดุอามุสตะญับนะครับอาจารย์อิงพูดประมาณ7ข้อนะฮะมีเนื้อหาที่ยังต่อเนื่องกันอยู่นะครับในข้อที่เหลือครับอาจารย์ครับครับผมก็หลังจากดุอาช่วงละหมาดช่วงวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์นี้เป็นวันที่ดีซะอีดุลไอดามไอยามนะฮะเป็น
นายแห่งวันประจำสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็คือขณะดื่มน้ำซัมซัมอันนี้คือแน่นอนนะฮะน้ำซัมซัมนี่เป็นน้ำที่มีความดีงามที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาในตั้งแต่สมัยนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามนะครับหลังจากนั้นก็คือดุอาขณะสุญูดอันนี้คือแน่นอนนี่คือการนอบน้อมที่สุดคือเป็นเรื่องที่แปลกว่าอัลเลาะห์เนี่ยอยู่สูงส่งเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยยิ่งเราแสดงความต่ำต้อยเนี่ยกับยิ่งใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตามต้อยสุดคือการสุญูดอัลเลาะห์จึงท่านนบีจึงบอกอักรอบุมายะกุลอับดุมิร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดบ่าวใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดคือขณะที่สุญูดแล้วทำอะไรฮะนบีได้แนะนำฟักซิรุดดุอาดุอาให้มากผมเข้าใจว่านั่นแสดงว่าช่วงอีกช่วงหนึ่งที่เป็นขอดุอาที่ดีงามคืออะไรฮะช่วงที่เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เพราะว่าเนี่ยท่านนบีบอกคือตัวบทตรงๆแน่นอนที่เราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์นะฮะขณะสุญูดครับนี่แน่นอนแล้วแล้วก็เช่นกันช่วงใดที่เรารู้สึกใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เนี่ยนั่นแหละฮะคือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะเพราะมันมีเนี่ยบางช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครหรืออาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกว่าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เนี่ยช่วงนั้นแหละครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ชิงเพราะว่านบีก็แนะนำว่าบ่าวจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดคือขณะสุญูดนะทำอะไรขณะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์คือทำอะไรขณะสุญูดนี่ก็เป็นมองมุมนึงได้แต่อีกมุมนึงก็คือทำอะไรขณะที่ได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ดุอาเนี่ยดีที่สุดนะครับอีกอันนึงก็คือขณะที่ได้ยินเสียงไก่ขันยังไงล่ะเนี่ยไก่ขันนี่คือเห็นมาเลกาแล้วก็ท่านนบีก็แนะนำให้มีการขอดุอามีฟัตลิฮีเพราะไก่เนี่ยกำลังเห็นฟะอินนะฮะรออัตมาลากันเห็นมาเลกานะครับอีกส่วนนึงก็คือดุอาที่ว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนนี่คือเป็นดุอาของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนะฮะและเป็นดุอาที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นดุอาเพราะเป็นการกล่าวไม่มีพระเจ้าอื่นใดลาอิลาฮะอิลลาอันเหมือนกับซิกุรุลลอฮ์แต่เราบอกแล้วว่าคือดุอานี่คือการบอกกับอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นการขอเองเนี่ยคือขอเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากดุอาแต่เป็นการบอกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นอกจากพระองค์ท่านซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยไม่ผิดพลาดแต่ฉันเนี่ยอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนฉันเนี่ยเป็นผู้ที่อธรรมเป็นผู้ที่ผิดพลาดเหมือนอิสติกฟาร์ผสมซิกรุลลอฮ์ใช่ฮะแล้วก็นี่เป็นสำนวนหนึ่งในดุอานี่คือการบอกต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็จะให้แน่นอนนะฮะเหมือนถ่อมตัวครับใช่ฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างในดุอาในช่วงวันอารอฟะห์ไงฮะอัฟฎอลุดดุอาดุอาอูยามิอารอฟะห์ดุอาดีที่สุดนะวันอารอฟะห์และดุอาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยกล่าวนบีบอกและนบีก่อนหน้าฉันเคยกล่าวคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรดูเหมือนไม่ได้ขออะไรเลยดูเหมือนไม่ได้เป็นดุอาเลยแต่เนี่ยดุอาดีที่สุดแสดงว่าเนี่ยผมพยายามที่จะบอกกับพี่น้องว่าเราเข้าใจคำว่าดุอาใหม่ดุอานี่คือการพูดการบอกข้อเท็จจริงไม่ใช่การขออย่างเดียวขออาจจะเป็นสับเซตแต่ดุอาอย่างที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเราบอกว่ารับบิสซิจนุอาฮับบุอิเลียมิมมาเยดูนันีอิเลยบอกอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์คุกเนี่ยคุกเป็นที่ชอบสำหรับฉันมากกว่าสิ่งที่เป็นความชั่วที่พวกเธอเรียกร้องฉันไปนี่ไม่ได้เป็นสำนวนขอเป็นบอกกันบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแหละฮะนี่บางทีเนี่ยคือเป็นการพูดเนี่ยยืนยันในสิ่งที่เราพอใจใช่ฮะอันเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามมากและบอกกับอัลลอฮ์เนี่ยร้องทุกข์กับอัลลอฮ์เป็นที่ส่งเสริมให้กระทำเนี่ยอินนามะอัชกูบัซีวะฮุซนีอิลัลลอฮ์นบียากุบอะลัยฮิสสลามก็ขอนะครับดังนั้นเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีภาคีใดๆลาชะรีกะละฮุลมุลกุอัลลอฮ์เป็นอะไรนะฮะมุลกุนี่เป็นว่าเป็นผู้จะเป็นเจ้าของวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรการสรรเสริญแล้วเราเป็นผู้มีความสามารถทุกอย่างปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องการอะไรฮะต้องการเนี่ยแหละฮะต้องการมุลกขอดุอาเนี่ยต้องการครอบครองวะละฮุลฮัมดอะไรฮะต้องการการสรรเสริญต้องการการยอมรับการสรรเสริญต้องการแก้ปัญหาวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลเลาะห์เนี่ยหมดเลยเห็นมั้ยฮะก็คือเนี่ยดุอาเลยคือมันเป็นดุอาที่ดีที่สุดและมันดีที่สุดจริงๆคือมันคุมทั้งหมดเพราะว่าทุกดุอาที่เราจะขอมันอยู่ในเนี้ยจะขออะไรฮะถ้าจะขอได้สิ่งของและหุ่นมุ่น อยากที่จะให้คนเนี่ยพูดดีกับเราวะละฮุลฮัมด์อยากที่จะให้อัลเลาะห์แก้ปัญหามีปัญหาอะไรเนี่ยวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรมีทุกอย่างมันเหมือนว่าเป็นเทคนิคในการขอดุอาด้วยมั้ยอาจารย์ที่พ่วงการดุอาที่เราต้องการไปกับพระนามคุณลักษณะของอัลเลาะห์
ช่ฮะเหมือนกับว่าคือเราเนี่ยมีปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่ามีอะไรต้องการอยู่อย่างหนึ่งเราไปหาอัลลอฮ์คือไม่เหมือนคือเราไปหาอัลลอฮ์เอาเวลาฮิมัสลุลอาล่ะยกตัวอย่างคือเราจะไปขอเงินสมมติว่าไปขอเงินคนเราเป็นคนมิสกีนขอคนรวยเขารู้แล้วเนี่ยว่าเรามิสกีนหมายถึงเนี่ยโอ้โหท่านเนี่ยฐานะดีร่ำรวยอัลลอฮ์ให้กับท่านนะเขาจะทำไงฮะเขาก็จะให้เลยเขารู้เลยว่าอันนี้มาอีกแล้วบางทีเนี่ยคือไม่ได้พูดโดยตรงว่าฉันเนี่ยต้องการจะขอแต่เพียงแค่สรรเสริญคนที่เขาจะให้วะลิลลาฮิมัสลุลอาลานะฮะคือเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าเราบอกอัลลอฮ์เรามีความต้องการอันที่เราบอกอะอยากจะได้อะไรอยากจะให้ใครชมเชยหรือจะให้คนพูดถึงดีๆกับเราหรืออยากจะให้มีปัญหาอะไรแก้อะไรต่างๆใช่ไหมฮะเราก็ดูอาบทนี้เนี่ยลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮะดะฮูลาชะรีกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะที่จะแก้ปัญหาอะไรทั้งหมดจะให้ฉันทั้งหมดไม่มีใครทั้งสิ้นเลยนะฮะวะฮะดะฮูองค์เดียวลาชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆแล้วหุนมุนกูอัลเลาะห์เป็นเจ้าของทุกอย่างวะละฮุลฮัมดุอัลเลาะห์เป็นการสรรเสริญทุกมุมทุกอย่างวะฮุวะลากุลินชัยอ์กอดีแก้ปัญหาทุกสิ่งแก้ปัญหาทุกสิ่งแล้วเราจะครบละที่เราต้องการครบที่เราต้องการทั้งหมดนะครับงั้นนี่มันเป็นดุอาที่ดีจริงๆที่ทําแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเนี่ยและแบบว่าสั้นๆแล้วก็สอนในวันอารอฟานั่นเองนะครับและมีดุอาอะไรครับดุอาเมื่ มีภัยพิบัติก็ให้ขออินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูญประสบภัยพิบัตินั่นนะคือเนี่ยเป็นดุอาที่ก็ไม่เหมือนกับดุอาเหมือนกันแต่เป็นการยืนยันว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์แล้วอะไรนะฮะอัลลอฮุมะอัจิรนีฟีมุซีบะติวะอัคลิฟลีคอยรอมินฮาโออัลเลาะห์ได้ให้ฉันได้รับการตอบแทนและทดแทนสิ่งที่ดีกว่าท่านนบีบอกว่าใครก็ตามขอแบบนี้อัลเลาะห์จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีดุอาขณะที่เจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงเจ็บป่วยนี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่เป็นความดีงามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หะดีษบทนึงท่านนบีบอกไม่มีมุสลิมคนใดเนี่ยคือได้รับความเจ็บปวดใดๆนะฮะแม้แต่หนามตำคือทุกมิติอะฮะหนามตำรู้สึกปวดหัวปวดท้องตัวร้อนอะไรก็ได้อะไรก็ตามที่ไม่สบายไม่สบายอะทั้งหมดนี้นะฮะได้รับผลบุญนะที่อัลเลาะห์จะไม่มีช่วงเวลาอื่นแล้วก็ผลบุญอีกส่วนนึงก็คือในขณะที่เราจะได้การอดทนอะไรต่างๆนี่คือมากมายนะครับแล้วก็การที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์เนี่ยคือคนป่วยเนี่ยอีกลักษณะนึงที่เป็นลักษณะที่มุสตะญาบดุอาดีนะฮะดุอามุสตะญาบด้วยและเป็นลักษณะที่ดีก็คือคนป่วยเนี่ยมักจะไม่อยากทำความผิดมันปองฮะมันปองคือมันจะเอาอะไรทำความมันไม่อยากไม่มีเวลาไม่มีพลังไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีพลังดังนั้นเนี่ยที่เราเคยบอกว่าถ้าจะไปด่าว่าไปหาคนป่วยเนี่ยอย่าไปพูดถึงคือการลงโทษคือให้พูดในมุมความหวังความหวังเพราะว่าเขาเนี่ยคือไม่ต้องขู่ว่าอย่าดื่มเหล้าคือเขาไม่เอาแล้วตอนนั้นใช่ไหมฮะแต่ให้เขาเนี่ยอิสติกฟาร์แล้วก็มออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เมตตาอัรฮัมุรรอฮีมีนเนี่ยเป็นต้นนะครับนั้นดุอาขณะที่เจ็บป่วยอีกส่วนหนึ่งดุอาดะอวะตุนมัซลูมอัลลอฮ์อันนี้เป็นดุอาที่คนที่กำลังถูกอาธรรมอยู่เนี่ยขอดุอาอัลเลาะห์ตอบรับแน่นอนเนี่ยหะดีษท่านนบีบอกนะครับอีกส่วนหนึ่งสำคัญเหมือนกันก็คือดุอาของคุณพ่อให้แก่ลูกของเขาอันนี้คือเป็นดุอาที่ในมุมนึงนะฮะดุอาดีนะขอให้ได้รับสิ่งที่ดีนะก็ได้เป็นสิ่งที่จะไม่ถูกตอบรับก็คือดะอวะตุลวาลิดีลิวาลิดีฮิจะไม่ถูกปฏิเสธไม่ถูกปฏิเสธซาลาสตุท่านนบีว่าซาลาสุดาวาตลาตุรอดสามดุอาไม่ถูกตอบปฏิเสธ อะไรบ้างหนึ่งดุอาของพ่อให้กับลูกสองดุอาขณะถือศีลอดโดยเฉพาะช่วงจะละศีลอดและสามคือดุอาดาวาตุนมูซาฟิดดุอาของคนเดินทางดังนั้นเดินทางเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นดุอามุสตะญาบเนี่ยเช่นกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตฮะพ่ออย่างเดียวเลยฮะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คือความหมายนี่คือ parent พ่อนี่คือ parent นะใช่คือพ่อและแม่เลยนะครับขอให้กับลูกขอให้คนที่ต่ำกว่าหรือแม้แต่ปู่ย่าตายายขอให้หลานขอให้หลานก็ได้เช่นกันคือทั้งบนไปทั้งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้มีกี่พ่อไปแล้วใช่ไหมฮะพ่อเหมือนกันแต่ขออาลาวะละดีฮีขอให้สิ่งที่ไม่ดีกับลูกนะอุซบิลลาฮิมินซาลิกอันนี้คือระวังมากแช่งนะฮะใช่ครับซึ่งอัลเลาะห์ก็ตอบรับเหมือนกันตอบรับเหมือนกันแล้วเป็นที่อันตรายหะดีษท่านนบีบอกนะครับว่า3ดุอาเนี่ยก็คือดุอาหนึ่งก็คือวะดาวะตุวะลิอาลาอาลาเนี่ยกับอุลีเนี่ยต่างกันอาลานี่คือขอให้ประสบสิ่งที่ไม่ดีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแล้วอีกดุอาหนึ่งเมื่อกี้พ่อแล้วแม่แล้วนะลูกดุอาอุลวะลาดี
อัสซอลิฮิลิวาลิวาลิดัยฮิก็คือลูกที่ดีแสดงว่าพ่อแม่ขอให้ลูกอัลเลาะห์ตอบรับลูกขอให้โอ้โหพี่น้องเราดูสิครับว่าอัลเลาะห์ให้ขนาดไหนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะอาจารย์ใช่คือถ้าอยากได้ลูกซอลแล้วพ่อแม่ก็ขอดุอาให้ลูกเป็นลูกซอลแล้วพอลูกซอลแล้วขอดุอาเนี่ยก็กลับหาตัวเองด้วยใช่คือแบบว่าอัลเลาะห์ให้อย่างมากแล้วก็บอกกับพี่น้องว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็เป็นปกติใช่มั้ยฮะสำคัญที่สุดคือให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกเป็นมุสลิมที่ดีเพราะถ้าลูกเป็นมุสลิมที่ดีนะฮะไม่มีทางที่เขาจะเนรคุณกับเราเพราะอัลเลาะห์สอนแต่สิ่งที่ดีเอายกตัวอย่างที่เราบอกว่า word case นะฮะแย่ที่สุดถ้าสมมติพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ตั้งภาคีและสั่งบังคับให้ลูกตั้งภาคีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่ให้เชื่อฟังแน่นอนนะไม่ให้เชื่อในเรื่องภาคีในเรื่องภาคีในความผิดนะความชั่วนะแต่เรายังสั่งวะซอให้บุฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟะอยู่กับเขาได้ดีจะอยู่กับเขาได้ดีคือจะมีใครสอนแบบนี้อีกอะฮะถ้าสอนบอกว่าจงเนรคุณกับคนนี้แต่ขณะเดียวกับอัลเลาะห์ก็บอกว่าให้ทำดีกับเขาเขาบอกให้ทำไม่ดีกับอัลเลาะห์ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แต่เราบอกแต่จงทำดีกับเขาแยกแยะโอ้โหคือแปลว่าแสดงว่าบอกว่าคนที่มีลูกที่ดีเนี่ยดีที่สุดมีลูกที่ดีบางทีมันเขาจะต้องเป็นคนดีกับเราอย่างนั้นและเป็นดีคนดีกับเป็นลูกที่ดีของใครเนี่ยไม่ดีเท่ากับให้ลูกเป็นลูกที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรฮะเพราะว่าอัลลอฮฺไม่มีคำสอนใดที่ผมดูแล้วแน่นอนนะไม่มีคำสอนใดที่สอนให้คนหนึ่งทำดีกับอีกคนหนึ่งมากกว่าที่อัลลอฮฺสอนให้ลูกทำความดีกับพ่อแม่อย่างดูในมิตินะที่พูดถึงเรื่องของอะไรนะวะกอดอรับบุกอัลลาตะอับดุอิลลาอิยะฮ์วะบิลวาลิดัยอิห์ซานะทำความดีหนึ่งนะทำอะไรบ้างถ้าพ่อแม่บรรลุสู่วัยชราเนี่ยอย่าได้พูดคำพูดที่ไม่ดีอุฟฟินอย่าได้ขับไล่ท่านทั้งสองและถ้าจะไม่พูดเนี่ยไม่พูดไม่ได้นะถ้าบอกว่าไม่พูดไม่ดีแล้วก็ไม่พูดดีด้วยก็คือนิ่งๆเราห้ามเหมือนกันวะกุลละฮูมาไม่พูดไม่ดีเนี่ยห้ามแล้วนิ่งก็ห้ามเพราะอะไรฮะนิ่งกับพ่อแม่ไม่ได้ในบาปนะหมายถึงว่านิ่งเฉยชาหรือว่าเขาลุ้นอู้ตึงหรือเขาเรียกว่าอะไรฮะกลัวทะเลาะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ากลัวทะเลาะพอพูดนิ่งดีกว่าในกรณีอื่นนะใช่ใช่แต่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้เพราะเราบอกว่ากุลละฮูมากอลันกะจงพูดเพราะบางทีพ่อแม่เนี่ยแค่ไม่พูดเนี่ยท่านก็เจ็บแล้วใช่ไม่พูดเพราะอะไรลูกเป็นไม่ลูกเป็นอะไรไม่พอใจฉันหรือเปล่าคือพฤติกรรมเมินเฉยเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ส่งความรู้สึกไม่ดีกับผู้สนทนานะใช่ผมพูดกับอาจารย์ในยิมอาจารย์เฉยไม่พูดแต่ผมก็รู้สึกไม่ดีนะใช่แต่คุณพ่อคุณแม่ล่ะคือพ่อแม่เนี่ยยิ่งกว่าอะไรที่เป็นความรู้สึกแบบนี้นะฮะเนี่ยอัลเลาะห์สอนดังนั้นเนี่ยคือพ่อแม่ทั้งหลายว่าถ้าให้ลูกเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์โอ้โหยังไงเสียไม่มีลูกที่จะไปไหนแน่นอนนะครับต้องกลับมาหาพ่อแม่และไม่เพียงแค่เฉพาะอยู่ต่อหน้าได้คำพูดด้านพฤติกรรมอะไรนะฮะวักฟิดจานาฮักลิอะไรนะวักฟิดจานาฮักลิซุลมินัรเราะห์มะห์และจงนอบน้อมด้านการปฏิบัติตัวเนี่ยนอบน้อมต่อพ่อแม่อันนี้คือคำพูดการกระทำแล้วใช่ไหมฮะสามก็คือขณะอยู่รับหลังวักุรรับบิรฮัมฮูมากามารับบิอานิสอกีแม้แต่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพ่อแม่นินทาไม่ต้องพูดถึงพ่อนินทาพ่อแม่นี่บาปใหญ่มากนะฮะแต่ว่านี่เราพูดถึงว่าขอดุอารับหลังเนี่ยก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์และขอดุอาสำนวนที่ดีที่สุดรับบิรฮัมฮูมากามารับบิอานิสอกีรับขออัลเลาะห์เมตตาท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเอ็นดูคนก็รู้ว่าตอนเราเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ดูอยากให้เราดูแลพ่อแม่เราอย่างนั้นใช่ฮะก็คือนี่คือเป็นดุอาที่สำนวนที่สุดยอดที่สุดนะครับนี่ก็คือเนี่ยสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกตรงนี้ดุอามุสตะญาบดังนั้นก็ระวังด้วยในมุมที่ขอไม่ดีนะฮะไม่ดีโดยเฉพาะกับลูกเนี่ยอันนี้ให้ระวังมากบางทีจะไปเขาเรียกว่าอันนี้ส่งถึงพ่อแม่ระวังคำสบถใช่ทีของท่านต่อลูกคือคำสบถเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าดูอาเนี่ยไม่ใช่ขออย่างเดียวไม่ใช่เราเข้าใจว่าบอกแล้วพูดไปอย่างเงี้ยฮะไปเลยฮะนั่นน่ะนั่นเป็นดูอาเราแค่พูดเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยนั่นก็ดูอาดังนั้นนี่คือให้สิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะฮะบางคนเขาวางครอบครัวนะเขาบอกว่าถ้าโมโหลูกเนี่ยจะพูดเลยบอกว่าไอ้ลูกซอแล้วอะไรคือเขาอบรมตัวเองนะเขาอบรมตัวเองว่าไม่อยากที่จะให้ด่าลูกแกไม่ได้ดีหรอกเนี่ยเป็นดุอาเลยนะใช่นั่นแหละสุภาพแล้วคือต้องอดทนมากใช่ฮะแล้วก็เมื่อกี้ผมจะพูดเลยนะฮะคือพ่อแม่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกแบบจำประเด็นไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้ากลับมาก็อินชาอัลเลาะห์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือดุอาขณะที่ก่อนเวลาซุฮรีอันนี้ก็เป็นอีกดุอาหนึ่งที่เป็นที่ถูกตอบรับนะครับและอีกดุอาหนึ่งก็คือดุอาขณะที่ตื่นขึ้นมากลางคืน
สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นไม่ต้องละหมาดเนี่ยดีถ้าสมมติขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอีกขั้นกว่าแต่มาขี้เกียจไม่ได้ลุกขึ้นมาเนี่ยก็ส่งเสริมให้มีการขอดุอาอิลาฮิลลอฮ์วะฮดูฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรแล้วก็กล่าวต่อไปอัลฮัมดุลิลลาห์วะซุบฮานัลลอฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็อัลลอฮุมะฆฟิรลีขออัลลอฮ์อภัยโทษให้นะฮะเพราะเป็นช่วงที่บางทีกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์ที่ลงมาแล้วขณะนั้นนะครับแล้วก็เอาดะอาหรือจะขอสิ่งใดนะอุสตูจีบะละจะถูกตอบรับแต่ถ้าหากละหมาดลุกขึ้นมาอ่านละหมาดในหะดีษบุคอรีนะครับลุกขึ้นมาอ่านละหมาดแล้วละหมาดจะถูกตอบรับเหมือนกันนี่เป็นเวลาพิเศษนะครับในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยเป็นทางลัดในการที่จะขอดุอาอ์เขาสรุปสุดท้ายเนี่ยเปิดสายพี่น้องโทรศัพท์มาพูดคุยนะครับเชิญเลยนะฮะเชิญอาจารย์ก็คือพี่น้องเราเคยพูดถึงว่าโครงสร้างที่เราออกแบบเนี่ยละหมาดจริงๆเนี่ยคือดุอาอ์นะศอลาฮ์เยดุอาอ์ละหมาดนี่คือการขอดุอาอ์และดุอาอ์ที่ดีที่สุดแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยที่ถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นบอกอัลลอฮ์ต้องการอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเป็นดุอาดีที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดเวลาละหมาดในช่วงที่เราโฟกัสมากที่สุดในช่วงที่เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดอะไรต่างๆเนี่ยมันคือมันถูกรวมในละหมาดทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยการออกแบบในการละหมาดเนี่ยเราพูดถึงนะมันมีดุอาช่วงขณะละหมาดเนี่ยดีแล้วนะฮะและระหว่างละหมาดอะไรต่างๆอาจารย์ก็อิบิคอมาเรากล่าวไปแล้วแต่มีช่วงเราบอกว่ากลางคืนช่วงระหว่างหลังอิชาถึงซุบฮ์แล้วก็เช่นการช่วงหลังจากซุบฮ์ถึงซูรี่อันนี้เนี่ยเคยคุยกับพี่น้องว่าการออกแบบเนี่ยสวยงามมากกลางคืนคนต้องการพักผ่อนอัลลอฮ์ไม่บังคับแต่ถ้าคนจะอาสาสมัครอันนี้เป็นพิเศษอันนี้ให้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันพี่น้องลองดูนะฮะว่ากลางวันเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บังคับให้ละหมาดเพราะเนื่องจากคนเนี่ยจะไปทำงานดูสวยงามแต่ถ้าขณะเดียวกันคนต้องการรู้สึกว่ามันนานแล้วอยากจะพักอยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เข้าฝ่าอัลลอฮ์บ้างนะฮะก็จะมีกลางคืนเนี่ยเรียกกิยามุลเลนกลางวันเนี่ยเรียกว่าดูฮาและกิยามุลเลนยิ่งดีนะฮะยิ่งดีในช่วงไหนฮะใกล้ช่วงใกล้ใกล้เวลาซุบฮ์กลางวันก็ยิ่งดีนะฮะก็ช่วงใกล้ซูรี่เหมือนกันดูสิฮะคือการออกแบบแบบนี้นะแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นการออกแบบจากมนุษย์และมันมีความเหมาะสมกลางคืนเนี่ยวะจอันนัลไลลิบาซาวะจอันนาอุมะกุมซูบาตาให้กลางคืนการนอนหลับเป็นพักผ่อนวะจอันนันนะฮารอมาอาชาอัลเลาะห์ก็บอกให้กลางวันเป็นที่เสริมหาประทังชีพดังนั้นเนี่ยบัญญัติของอัลเลาะห์จึงไม่ฝืนกับกําหนดธรรมชาติไม่ใช่อัลเลาะห์บอกคือช่วงเช้าเนี่ยละหมาดกันแบบว่าเต็มที่เลยหมายถึงว่าไม่ต้องไปไหนเลยไม่ใช่เพราะเราบอกแล้วกำหนดธรรมกฎธรรมชาติคือกลางวันช่วงเช้าเนี่ยคือการทำงานกำหนดธรรมชาติกลางคืนคือการพักผ่อนอย่ายกเว้นคนจะอาสาสมัครอะไรต่างๆนะครับมีสายเชิญครับสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮูสบายดีนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านครับดีแล้วครับอย่างไรตัวขอให้ลูกหลังอย่าให้อาจารย์เก่าช้าๆแล้วก็เอานามสกุลมาให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์กล่าวช้าๆจะได้จดทันใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เอานามสกุลหน้าจอก่อนเลยอ๋อเอาตัวอักษรน่ะเหรอฮะค่ะอ่ะทันไหมอาจารย์ไม่น่าจะทันตัวสอนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮุขอรอต่อแทนนะคะอามีนครับอยากเกี่ยวหมดแล้วครับอ่ะดูอาเดี๋ยวผมบอกเลขอายะไปน่าจะดีกว่านะฮะอยู่ในกุรอานนะฮะในกุรอานเลยดูอาให้กับลูกหลานและเป็นดูอาที่ดีมากเป็นดูอาของอิบาดุรเราะห์มานคืออะไรฮะอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของผู้เมตตาโอ้โหคือพี่น้องแค่ชื่อฟังนามอัลลอฮ์ก็เรารู้สึกสบายใจแล้วบ่าวของผู้เมตตาอย่างยิ่งอัรเราะห์มานอัลลอฮ์เขาเรียกเราว่าอิบาดุรเราะห์มานนะใช่ฮะคือบ่าวคือเราทั้งหมดเนี่ยเราขอสมัครแน่นอนนะฮะขอสมัครเป็นอิบาดุรเราะห์มานและส่วนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกบ่าวของอัรเราะห์มานเนี่ยจะกล่าวดุอาบทนี้วัลลาดีนยะกูลูนพี่น้องดูนะฮะผมจะอ่านก่อนแล้วจะบอกเลขอายะร็อบบานาฮะบะลานาโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้แก่พวกเรามินอัซวาจินาวะดุรริยาตินาภรรยาและลูกหลานกุรรอตาอายุนที่เป็นชื่นตาที่ชื่นตาชื่นใจกับพวกเราพี่น้องลองดูนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ยังไม่ได้ขอว่าให้ลูกหลานเป็นคนดีนะคือแน่นอนเราต้องการที่เป็นคนดีแน่นอนให้ลูกหลานเป็นคนดีแ
อันดับแรกอัลลอฮ์ให้เราสบายใจก่อนเพราะบางทีมีเหมือนกันลูกที่เป็นคนดีแต่ไม่สบายใจแต่พ่อไม่สบายใจอัลลอฮ์รู้อ่ะเราต้องการอะไรกุรรอตอายุนภรรยาลูกเป็นที่สบายใจก่อนอันนี้อันดับแรกเลยอัลลอฮ์ตอบแทนก่อนบางทีลูกเราที่บอกลูกหลานคนดีแต่บางทีไม่สบายใจประการถัดมาวะจะอันนาลินมุตตะกีนะอิมามะและโปรดทำให้พวกเราทั้งหมดลูกหลานของเราด้วยนะฮะเป็นผู้นำแห่งบรรดาผู้ยำเกรงซึ่งผู้ยำเกรงเนี่ยใครครับคือชาวสวรรค์อินนัลมุตตะกีนะฟีจันนาติวะอยู่บรรดาผู้ยำเกรงคือชาวสวรรค์กล่าวคือดุอาบทนี้นะฮะให้ความหมายว่าโอ้เราได้โปรดให้พวกเราทั้งหมดคือลูกหลานนะฮะภรรยาครอบครัวลูกหลานเนี่ยได้เป็นผู้นำของชาวสวรรค์ทั้งหลายในความหมายให้เป็นผู้นำของหมู่ชนที่ดีใช่ให้เป็นคนที่เป็นคนนำคนในคนนำคนด้วยในดุอาบทนี้นะครับนั่นคือดุอาในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะที่74อีกครั้งนึงนะครับซูเราะห์อัลฟุรกอนในซูเราะห์ที่25อายะที่74อันนี้พี่น้องไปเปิดในอัลกุรอานเลยนะครับไม่ยากแน่นอนแต่ว่าไม่สามารถจะขึ้นให้กับพี่น้องแบบเร็วๆได้นะครับอันนี้คือดุอาหนึ่งที่ว่าดีอาดีมากหรือสัปดาห์ที่เราเสนอดุอาบทนึงร็อบบิฮะบลีมินัสซอลิฮีนโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดประทานให้แก่ฉันซึ่งลูกหลานที่ดีฮับลิมินัสซอลิฮีนนบีนี่เป็นดุอาของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและพี่น้องดูอัลเลาะห์ตอบรับเนี่ยฟะบัชชัรนาฮูบิกุลามินฮาลิมอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบรับบอกว่าแล้วเราก็ได้แจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยลูกชายกุลามินฮาลีมที่มีความขันติอดทนคือนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแล้วอัลเลาะห์ก็ให้เนี่ยให้ปรากฏเป็นผลลัพธ์ด้านความอดทนก็คือจากคำบัญชาของอัลลอฮ์สั่งให้เชือดลูกชายของท่านเองแล้วลูกเนี่ยบอกกับคุณพ่อยะอาบะติฟอัลมาตุมารทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เลยจะมีลูกสักกี่คนที่นั่นนะฮะเนี่ยนี่คือการตอบรับดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยดุอาเหล่านี้นะครับผมลืมอีกบอกอย่างนึงก็คือดุอาที่มุสยับอีกส่วนนึงก็คือดุอาของคนที่เคยขอมาแล้วและได้รับการตอบรับแล้วดุอาที่เป็นอดีตมันผ่านมาแล้วอะฮะคือทดลองแล้วการันตีแล้วได้รับแล้วซึ่งเป็นดุอาในกุรอานทั้งหมดดุอาในซุนนะห์นะครับสายสดเชิญนะครับอัสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลาห์ครับเชิญครับคุณนำฟ้าอันกะรีมินอาจารย์นาอิมวงทำเนียบครับผมครับครับผมคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ครับขอดูอาในที่สูงเนี่ยคือมันมีผลหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ใน10ข้อที่อาจารย์พูดนะคือมันอย่างงี้บ้านผมมันเป็นที่ทำการดาราศาสตร์จังหวัดแล้วผมเคยเป็นกรรมการหน่วยสมาคมดาราศาสตร์เขาหลายปีสมัยหนุ่มมานะตอนนี้มันมียอดโดมผมก็ขึ้นไปบางทีเหี้ยๆอย่างผมก็ขึ้นไปละหมาดสุนัต2บางทีอีซาบางอะไรบ้างเป็นเดือนๆนะแต่ตอนนี้มันหนักยิ่งที่อิหม่านทดสอบหนักเลยขอดูออย่างเดียวอย่าให้โดนทดสอบหนักขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยคือเพราะว่าเราโดนดูออเรื่องครอบครัวหลายเรื่องใช่ไหมเรื่องภรรยาหรืออะไรสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะเบาหน่อยเลยร้อนให้เบาหน่อยแต่โดนมาหนักตอนหนุ่มๆนะจะ60แล้วเนี่ยปีหน้าเสียงยังหนุ่มอยู่เลยฮะโอ้โหจะ60แล้ว59แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังถือว่ากายภาพมันร้อนยังให้แข็งแรงอยู่ตอนนี้ที่สูงเนี่ยนะครับมันไม่มีเขาเหมือนตะวันออกกลางเนี่ยที่เราดูแผนที่ตอนนี้บ้านผมมันถูงกับคนในหมู่บ้าน800ตารางเนี่ยผมยอดโดมของผมผมก็ลูกบางทีก็เรียกหมวดลูกชายเอาขึ้นไปกระมาดมีลูกสาวเวลามีสะเก็ดดาวตกเราก็รู้ก่อนมาที่ไหนเราอยู่สมาคมสมัยก่อนเรารู้ตอนนี้ก็จบตอนนี้ที่สูงนะฮะอยากทราบว่าขอแล้วพิเศษไหมได้ตอบรับได้ดีกว่าพื้นดินไหมแล้วก็ยิ่งขอบ้าท่านอัลเลาะห์ยิ่งรักดีจะโดนหนักขึ้นเรื่อยๆเปล่าครับเนี่ยนบียังโดนหนักขึ้นเรื่อยๆเลยได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบให้ผมขอบอกว่าจะโดนหนักนะครับฝากสลับเช็คครับผมครับอินชาอัลเลาะห์ครับมันว่างนะที่โทรไม่มีจังหวะที่หายไปมันคือไม่ว่างโอเคครับว่างก็มีจังหวะนั่งทานข้าวกับลูกเสร็จทานข้าวเสร็จครับผมอ๋อมาอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมสลามอะลัยกุมครับท่านขอดุอาบนที่สูงครับก็คือขอได้ทุกที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาซุนนะห์ในการขึ้นภูเขาเนี่ยก็กล่าวอัลเลาะห์อักบัรนะฮะลงก็คือซุบฮานัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่า
ถ้าผมจะไม่สับกันคัดเคลื่อนกันนะฮะหมายถึงว่าคือเราจะได้ไม่ตะกับบดหรือว่ารู้ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขอดุอานี่คือในทุกสภาพอยู่แล้วที่เราสมควรจะขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็ส่วนหนึ่งจากการขอก็คืออุดูร็อบบะกุมตะดอรุอ์วะคุฟยะจงขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์พระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพถ่อมตนและก็ลับคุฟยะอินนะฮูลายูฮิบบุลมุอะตะดีอัลเลาะห์ไม่ชอบผู้ละเมิดละเมิดนี่คือขอในสิ่งที่เกินเลยอะไรต่างๆที่ไม่สามารถจะขอได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่อัลเลาะห์บอกว่าดูอูเข้าฟาวตอมาอันนี้สำคัญมากขอในสภาพที่กลัวและหวังคือกลัวมุมนึงก็คือกลัวว่าอัลเลาะห์ไม่ตอบรับหมายถึงว่าในมุมของเราด้านความบกพร่องแต่หวังว่านะที่อัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือให้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเมื่อกี้มีอีกประเด็นนึงอะไรนะฮะประเด็นหนึ่งเรื่องยิ่งขอในอัลเลาะห์ยิ่งรักใช่ฮะอัลเลาะห์จะทดสอบอัลเลาะห์คือพี่น้องแบบนี้ฮะประเด็นบททดสอบเนี่ยแน่นอนว่าอย่าปรารถนาให้อะไรบททดสอบมาหาเราอันนี้คือมันไม่ใช่ที่ท่านนบีสอนนะฮะอย่างเช่นจะเผชิญหน้ากับศัตรูนบีบอกว่าอย่าหวังไม่ต้องเผชิญหน้านะขออัลเลาะห์เนี่ยให้ปลอดภัยไม่ต้องเผชิญหน้าดีกว่าหมายถึงว่าบททดสอบหนึ่งในการทำสงครามอะไรต่างๆขอให้มีความปลอดภัยมีความสงบสุขสันติสุขดีกว่าแต่ถ้าสมมติเผชิญกับปัญหาแล้วท่านนบีก็สอนว่าอย่าหนีอย่าหันหลังหนีนั่นก็เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อนบีและรอซูลคือเป็นบุคคลที่ถูกทดสอบมาเอ้ยทำไมชีวิตฉันไม่มีบททดสอบต้องไปหาบททดสอบเนี่ยไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวไปคิดว่าโอ้มันอยากจะได้บททดสอบอะไรต่างๆเปล่าฮะคือบททดสอบเนี่ยใช่ที่มีมากที่บรรดานบีและรอซูลแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านนบีและรอซูลเหล่านี้เนี่ยคือไปหาเป็นการท้าทายอะไรลักษณะนี้คือมันไม่ใช่นะแต่ว่าให้เรามีความนอบน้อมต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าบททดสอบมาแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญด้วยความสุขุมเหมือนกับบรรดานบีและรอซูลนั่นเองคือขอดุอาให้เราไม่เจอบททดสอบก็ได้อย่างนั้นใช่มั้ยฮะในบททดสอบโดยเฉพาะบททดสอบที่เราไม่สามารถจะผ่านได้หรือมันสร้างอะไรคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อ่ะฮะบางทีเนี่ยบททดสอบมาแต่ว่าอัลเลาะห์ให้ความสามารถของเรามีเหนือกว่าบททดสอบนั้นๆและตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญก็สำคัญก็คือขออย่าไม่ให้เจอบททดสอบที่เราไม่สามารถจะผ่านได้และขออัลเลาะห์ปกป้องคุ้มครองเราในทุกก้าวเดินของชีวิตตอร์ฟะตะอัยน์ก็คือในทุกอัลเลาะห์อย่าได้ละสายตาหรือปล่อยให้ฉันเนี่ยดูแลตัวเองเพียงชั่วพริบตาอยู่ดูแลตัวเองลำพังเพียงชั่วพริบตาเนี่ยแล้วขอดุอากันขอให้เราดูเราตลอดนั่นเองครับเดี๋ยวซักรอจานาอิมนะครับแล้วก็พี่น้องที่ตามรับชมครับวันนี้รายการสถานีว่าหมดเวลาแล้วฮะพี่น้องสามารถติดตามรับชมไว้ชแนลได้ตลอดทั้งวันกับรายการดีๆน่าสนใจนะครับจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ عائدون